สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พามารู้จักไม้หอมไทยสักนิดนึงครับพี่น้องครับไม้เป็นไม้ป่าครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับมาเบิ่งต้นไคโซครับพี่น้องครับต้นดอกของเขาพี่น้องงามดอกไคโซครับมันจุ่มขึ้นมาพี่น้องโอแมนอันนี้คนละต้นคือได้ไปซื้อจุ่มพี่แมนไปแล้วเป็นไม้ที่มีลำต้นเขามีผิดระคายเครื่องผิวครับพี่น้องครับระคายครับพี่น้องครับมาต่อไปเบื่อปลาครับมาเบิ่งต้นใหญ่ของเขาครับพี่น้องครับร้อยดอกพันลนไปเลยเนาะคุณหมอนะครับต้นใหญ่ครับดอกใหญ่ดอกร่วงไปแล้วดอกร่วงแล้วพี่น้องคุณทางเทิงคุณเอาดอกนี่จ้ะดอกคายโซครับพี่น้องครับดอกทางเทิงผุดเหรอมันยืดสูงเป็นดอกไม่หอมไทยครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็จดไปใส่เลยเด้อมันก็เด้อใส่เป็นยาได้เบิดเด้อพี่น้องทั้งดอกทั้งใบทั้งลำต้นแต่ลำต้นก็สิมีพิษแน่เพราะว่าเพิ่นเอาไปเบื่อป่าเด้อพี่น้องเด้อแต่ก็ใส่ได้คือกันแต่หากต้องระวังนิดนึงครับเดี๋ยวกันเด้อนี่เบื้องดอกไม่กินหอมเด้อพี่น้องเพราะว่าสมัยก่อนกะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็เก็บไปบูชาพระมื้อนี้แห้งมื้อวันอาสาหบูชามื้อเข้าพรรษาเด้อพี่น้องก็นี่แหละเอาดอกไคโซนี่แหละดอกกันโซหรือว่าดอกกันโซก็เอาไปไหว้พระบูชาพระมีกลิ่นหอมอันภาษากลางบ้านเฮาก็เรียกดอกมังตานครับพี่น้องครับหรือว่าดอกไคโซดอกกาโซสารพีปลาครับพี่น้องครับหรือว่าต้นบุญนาคครับพี่น้องครับในตำราแผนไทยพี่น้องครับดอกไคโซครับตากแห้งหรืออบแห้งต้มให้สตีหลังคลอดบุตรครับพี่น้องต้มดื่มเป็นยาคลาดเบาครับพี่น้องครับนี่ครับดอกแห้งดอกแห้งของเขาพี่น้องครับต้มน้ำดื่มและใส่กับคนทั่วไปพี่น้องครับเป็นยาแก้ลมชักแก้ลมบ้าหมูครับพี่น้องครับกิ่งอ่อนของเขาพี่น้องครับกิ่งของเขาต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับเป็นยาแก้อาการขึ้นใส่ครับพี่น้องครับแล้วก็ใส่ต้มน้ำที่เย็นแล้วพี่น้องครับต้มน้ำดื่มพี่น้องครับแล้วก็ใส่น้ำกับน้ำเย็นแล้วน้ำมาหยอดหูพี่น้องครับเป็นยาแก้ปวดหูได้ดีพี่น้องครับเป็นไม้ยืนต้นไม้เนื้ออ่อนครับพี่น้องครับปัจจุบันก็หายากแล้วเพราะว่าไม้ถึงไม้เขาสิมีพิษพี่น้องเป็นพิษระคายเครื่องต่อผิวแต่เขาก็มีสรรพคุณคือเป็นไม้ปลูกเห็ดพี่น้องครับต้นของเขาถึงสิบ่ปลูกเห็ดมันก็เกิดเห็ดก็ออกพี่น้องครับเวลาเขาวันต้นของเขาพี่น้องเวลาต้นเขาตายพี่น้องครับเป็นไม้ปลูกสำหรับปลูกเห็ดขาวครับพี่น้องครับต้นคันโซ่ครับต้นไคโซ่ครับพี่น้องครับไม้หอมไทยโบราณครับพี่น้องครับตอนนี้ก็พบเห็นได้ยากเลยครับพี่น้องครับดอกเขาร่วงพี่น้องไปเบิ่งดอกต้นผลชัดๆไปเบิ่งดอกต้นน้อยเป็นไม้ดอกหอมพี่น้องหอมมากๆดอกหอมเย็นหอมงามครับดอกสวยครับเป็นไม้ดอกหอมครับพี่น้องครับกระดอกตูนกระดังสีบานกระบานแดงสีงามครับผมแต้มหนึ่งพี่น้องก็เวลาบานนี่โอ้ยหอมเลยล่ะดอกไคโซหรือว่าดอกมังตานพี่น้องครับภาษากลางครับเป็นไม้สำหรับปลูกเห็ดขาวพี่น้องครับไม้ชนิดนี้ครับลำต้นของเขาสำหรับปลูกเห็ดพี่น้องครับแต่คือมือนี่ก็หายากเลยค้นทางเห็ดสวนยางเบิดแล้วก็คนนิยมตัดไปปลูกเห็ดพี่น้องครับและในหนังสือเด้อก็บอกไว้เลยว่าเป็นไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วครับ
ป็นไม้ดอกหอมพี่น้องครับสวยหอมครับหอมสื่นใจพี่น้องหอมอ่อนหอมแบบไทยนะครับพี่น้องครับหอมอีหลีครับพี่น้องครับและกับสมัยโบราณสมัยก่อนกันนิยมเอาไปไหว้พระครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็พามารู้จักต้นดอกไคโซครับพี่น้องครับหรือว่าดอกมังตานในภาษากลางครับพี่น้องครับที่เป็นพืชที่นิยมเอาลำต้นไปปลูกเห็ดขาวครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับมื้อนี้สวัสดีครับ